จะสอนพวกเราค่ะว่าเราจะเอาลิงก์หรือหน้าเว็บที่เรามีการเปิดใช้งานทุกวันเอาไปอยู่ที่หน้าโทรศัพท์เป็นแอปอะไรเงี้ยที่มันจะเข้าไปกดค้นหาง่ายๆทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้คือทรายดึงเข้ามามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะ Samsung อินเทอร์เน็ตนะคะทรายก็จะเลือกมากดที่ตรงนี้ค่ะที่มันเป็นแถบขีดเนี่ยนะคะกดเข้าไปเลยพอเข้าเสร็จแล้วก็คือเพิ่มไปอย่างหน้าไปอย่างนะคะกดบวกค่ะแล้วก็เลือกคำว่าหน้าจอหลักนะคะกดเข้าไปมันก็จะมีให้ตั้งชื่อว่าอะไรนะคะสมมุติเอาตามนี้เลยกันนะคะ default นี้เลยแล้วก็กดเพิ่มสเกลหน้าแบบนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ยโอเคมั้ยจ๊ะอะไรก็เรียบร้อยอันนี้เพิ่มไปทางหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือเมื่อกี้ที่ใช้เปิดเนี่ยก็คือนึกว่ามันอยู่ในหน้าแอปแบบนี้นะคะแต่ที่ไหนได้คืออยู่ในหน้าจอหลักจริงๆนะคะจากหน้าตัวนี้ก็มาเป็นหน้าปฏิทินที่ใช้เสร็จก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะ